วัสดีครับผมบอลพระดอนศรีชาพันธ์นะครับอดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกนะครับและเป็นเจ้าของแชมป์รายการ ATP 5สมัยครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่พระดอนอินเตอร์เนชั่นแนลเทนนิสอะคาเดมี่ครับช่วงเช้าปกติก็จะตามเวลานัดของแต่ละวันนะครับก็บางวันอาจจะซ้อมกันเช้า8โมงหรือว่า9โมงแล้วแต่ว่าความเหมาะสมของแต่ละวันแต่ก็จะยืดหยุ่นนิดหน่อยแต่ว่าของเราจะมีทีมจูเนียร์คือเยาวชนแล้วก็ทีมที่เล่นอาชีพนะก็จะซ้อมกันถ้าไม่มีแข่งเลยก็จะซ้อมกันทุกวันครับยกเว้นวันอาทิตย์อาจจะเป็นเดย์ออฟคือวันหยุดก็ให้ร่างกายได้พักผ่อนแต่วันนี้ก็ช่วงเช้าก็จะวอร์มกล้ามเนื้อแล้วก็ก่อนที่ลงรูทีนซ้อมเนี่ยก็จะได้ยืนคุยนิดหน่อยว่าวันนี้เป้าหมายของการฝึกซ้อมคืออะไรแล้วก็เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซ้อมให้รู้สึกว่าบรรยากาศการซ้อมมันก็แบบมันเหมือนอยู่ต่างประเทศอันนี้คือใน Academy พระดอน International Tennis Academy นะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเยาวชนคือจูเนียร์ก็คืออายุไม่เกิน18ปีนะฮะแล้วก็กลุ่มที่เกิน18ไปแล้วคือจะเล่นอาชีพแล้วเป็นทีมชาติแล้วบรรยากาศของการซ้อมทั้ง2รุ่นน่ะมันก็จะทำให้หรือแม้กระทั่งอีกกลุ่มนึงที่แบบเป็นเล่นเรียกว่าบิกินเนอร์ครับเรามาเล่นเทนนิสแล้วก็มาซ้อมแล้วก็จะได้ดูคนที่ตีเก่งอ่ะเล่นยังไงกลุ่ม Academy เนี่ยเค้าซ้อมเพื่อเป็นนักเทนนิสเป็นนักกีฬาอาชีพการฝึกซ้อมมันต้องค่อนข้างที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะคือทั้งวันนะครับแล้วก็พี่บอลก็จะเข้ามาดูแผนการซ้อมในการซ้อมแต่ละวันสมมุติว่าแม็กซิมัสจะมีแข่งอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้น1สัปดาห์ต่อจากนี้แม็กซิมัสต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วบางคนที่อาจจะอีกสัก3สัปดาห์แข่งก็จะมีเวลานี่มีแก๊ปเวลาในช่วงของการซ้อมนั้นจะสามารถที่จะโหลดร่างกายและทำร่างกายได้เต็มที่ก็จะแพลนกันเป็นสัปดาห์ของแต่ละคนจี้ลงไปทีนึงระบบอะคาเดมี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับรูปแบบไม่หนีกันแต่ว่ารายละเอียดความเข้าใจของการรันของการวางระบบอะคาเดมี่จัดชั่วโมงการฝึกซ้อมให้พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปเพราะว่านักกีฬามีความจำเป็นที่จะต้องให้บาดเจ็บน้อยที่สุดเพราะว่าการฝึกซ้อมก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แต่ว่ามันก็มีเรื่องของการรีเฟรชตัวเองแช่น้ำแข็งตอนเสร็จแล้วตอนบ่ายก็จะต้องมีให้ครบฟิตเนสก็ต้องมีเป็นการซ้อมแบบฟูลอะคาเดมี่ครับอันนี้เป็นชุดใหญ่ก็จะมียุทธนานะครับกิตตินมีแม็กซิมัสแล้วก็มีเจมส์นะฮะแม็กซิมัสเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะเป็นดาวรุ่งอยู่อายุยังไม่ถึง19เลยก็ฝีไม้ลายมือดีมากนะก็ติดทีมชาติด้วยผมชื่อแม็กซิมัสโจนปัจจุบันแรงเดียว960 ATP กับแรงคู่440 ATP ครับตอนนี้เป็นกำลังสำคัญของทีมชาติทั้งหมดนะครับที่ปั้นมาตั้งแต่แรกเลยคือยุทธนาอยู่ที่บอลมาตั้งแต่อายุ15ปีนี้21ละสวัสดีครับผมชื่อสองยุทธนาเจริญผลครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยครับแล้วก็อันดับโลกอยู่ที่950 ATP ranking ครับแมตช์ต่อไปครับผมจะไปแข่งที่ญี่ปุ่นครับเล่นแมตช์ 25,000 เหรียญครับเก็บสะสม ranking ATP โลกเพื่อไต่เข้าไปเล่นในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆครับสำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาแล้วก็ให้เขาพัฒนาฝีมือแล้วก็มีตารางที่เหมาะสมออกแข่งด้วยแล้วก็ซ้อมด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ประสบการณ์ตรงนี้มันจะต้องมาผสมกันให้พอดีว่าการแข่งการซ้อมมันจะต้องเป็นตารางที่เหมาะสมมันจะไม่ใช่แบบแข่งอย่างเดียวแล้วก็ซ้อมอย่างเดียวมันต้องสลับกันให้ดีขอนนี้ทีเด็ดเลยเนี่ยขอนนี้มีน้องรวงข้าวอยู่สวัสดีค่ะรวงข้าวรัลนาธารดีนะคะเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันค่ะแล้วก็ตอนนี้แรงอาชีพก็อยู่ที่ประมาณ365ของโลกค่ะบรรยากาศในการซ้อมที่นี่ก็สนุกมากแล้วก็ไม่มีความเครียดเลยค่ะตอนที่อยู่ในคอร์ตก็จะมีความโฟกัสกับสิ่งที่ต้องโฟกัสอยู่ค่ะปีนี้ย่าง19ด้วยอายุยังน้อยแล้วก็ฝีไม้ลายมือดีแล้วก็เป็นทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะทีมชาติชุด4เกมรอบที่แล้วก็ติดนะครับมาซ้อมก็เน้นเรื่องของการตีรูทีนให้หนักให้แน่นเพราะเกมสไตล์การเล่นของน้องลงข้าวเนี่ยจะเป็นคนที่ตีหนักตีแน่นแล้วก็เรียกว่าสไตล์บูสไตล์แบบลุยขาลุยเลยฮะสำหรับน้องรองข้าวคนที่ดีมากๆแล้วก็เป็นอนาคตของทีมชาติไทยต่อไปแน่นอนยังเชื่อมั่นลึกๆว่าเนี่ยเป็นดาวอีกดวงนึงที่จะปั้นให้อยู่ในท็อปร้อยให้ได้ WTA นะระดับโลกน้องหมิวน้องหมิวก็ปีนี้ยังเยาวชนอยู่เสื้อแดงนี่น้องหมิวสวัสดีค่ะหนูชื่อสลักทิพย์อุ่นเมืองค่ะชื่อน้องหมิวค่ะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยค่ะก็เขาสอนทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามค่ะการจัดการการเตรียมพร้อมก่อนแข่งหลังแข่งค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์จากผู้บอลสอนมาค่อนข้างเยอะเพิ่งได้แชมป์ในรายการ Thailand Championship นะครับสไตล์การเล่นจะไม่ได้ออกแนวบู๊เหมือนลองข้าวแต่ว่าเป็นคนที่ตีแล้วแบบตีแน่นตีเหนียวตีไม่ค่อยเสียนะหลักๆเลยอย่างที่บอกว่าจะสอดแทรกเรื่องของความมีวินัยต้องรู้เวลานัดเรานัดกี่โมงต้องมาก่อนเวลาเพื่อที่การเตรียมตัวของตัวเองให้ดีที่สุดบางแบบฝึกเนี่ยโหดแต่เพื่อเป็นการ
ที่ว่าทดสอบหรือทำให้เขาผ่านบททดสอบหนักๆเพราะว่าเราแข่งเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะเล่นแค่ครึ่งชั่วโมงทีมเล่น3ชั่วโมงมันต้องมีความอดทนไปในตัวนะครับคนนู้นก็น่าติดตามมากน้องคนนี้ทีมชาติชุด16น้องลิเดียนะฮะก็เป็นลูกครึ่งไทยรัสเซียนะครับหนูชื่อดีเดียพอดกอริชานี่ค่ะอายุ15ปีค่ะเป็นทีมชาติเยาวชนชุดไม่เกิน16ปีค่ะที่เขาช่วยหนูช่วยกันซ้อมช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ออกแข่งกับทีมกับโค้ชมีกำลังใจทำต่อแล้วก็ทำได้ดีด้วยค่ะแรงITFก็ขึ้นค่ะคนนี้เป็นเยาวชนแต่ว่าซ้อมกับรุ่นพี่แหละทีนี้มันจะมีการคาบเกี่ยวกันในอะคาเดมี่เราเนี่ยคือเด็กรุ่นน้องที่เริ่มพัฒนาฝีมือขึ้นมาก็จะมีโอกาสได้ตีรุ่นพี่เพื่อที่จะดึงศักยภาพเด็กออกมาได้เยอะกว่าเดิมฝั่งนี้เป็นอันนี้คือเยาวชนเลยเยาวชนอันเดอร์18แน่ๆพี่บอลเรียกว่ากลุ่มจูเนียร์กรุ๊ปก็จะซ้อมกันฟูลไทม์นะเด็กน้องๆทุกคนเนี่ยไปโรงเรียนแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปสอบส่วนใหญ่เป็นการเรียนออนไลน์นะเพราะว่าการซ้อมเพื่อพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันจะต้องให้เวลาการซ้อมมีน้องชื่อโคต้ามาจากมาเลเซียนะครับมาร่วมซ้อม1สัปดาห์ก็จะมีเด็กต่างประเทศเนี่ยวนมาเรื่อยๆครับในทุกสัปดาห์น้องนาดาวก็มาซ้อมอยู่กับ Academy เราได้สักประมาณ6เดือนได้นะฮะเด็กทุกคนที่มาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเทคนิคในวิธีการที่ให้มันเป็นกลางที่สุดเพื่อที่เวลาที่เราเล่นมีเวลาเพรสเชอร์เยอะๆเนี่ยเวลาแข่งเนี่ยจะทำให้เออร์เลอร์หรือการเสียเองตีพลาดเองน้อยงั้นตอนนี้นาดาวก็ต้องปรับเรื่องของการตีที่ให้มั่นคงขึ้นไม่ให้เสียง่ายนี่ก็เน้นในเรื่องของการแร็กเก็ตสปีดคือหัวไม้ให้ไวก็บางทีเราต้องเตือนเขาตลอดว่าการมาซ้อมการทำซ้ำให้จำให้ได้นะครับสำหรับพระดอน International Tennis Academy ครับเราเปิดมา6ปีแล้วฮะณวันนี้เบสของเราอยู่ที่โรงเรียน Brighton College นะครับก็อยู่แถวซอยกรุงเทพกีฬานะครับที่นี่จะมีทั้งหมด4สนามนะครับแล้วจะมีอีก3เบสที่เรามีก็คืออันที่2ก็คือที่ลอนทิสมาโคประเทศไทยที่เมืองทองธานีนะครับอีกที่นึงคือหมู่บ้านศิวลีนะครับที่รังสิตตลาดสี่มุมเมืองนะครับและอีกที่นึงนะก็อยู่ที่หัวหินนะครับที่ทูรีน่าที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันในระดับ WTA มีคนถามเยอะว่าสอนเด็กสอนไหมแบบเด็กจูเนียร์เด็กเยาวชนเล็กๆเด็ก5ขวบ6ขวบสอนหมดครับเพราะว่าเราจะมีครูมีโค้ชให้แต่ละระดับอายุเลยนะครับตั้งแต่ beginner intermediate advanced หรือผู้ใหญ่นะฮะที่ต้องการเล่นแบบน็อกเกอร์ให้มีคนน็อกด้วยเล่นออกกำลังกายมีทุกระดับเลยครับโค้ชโอฮะขอถามหน่อยครับโค้ชฝีมือในการตีของผมเนี่ยเป็นไงบ้างครับโค้ชเล่นได้ดีโอ้ของบ้างโค้ชแต่ถ้าจะให้ดีต้องเลิกเที่ยวเลิกเที่ยวคือยังไงโค้ชก็ไปกับผมไม่ใช่เหรอเมื่อครั้งก่อนอ่ะอ้าวโค้ชยังไงสอนผมแล้วยังไงฮะเข้าตัวเองเลยเล่นนิดโอเคครับโค้ชโอเคโอเคนี่บุคคลนี้คือบุคคลสำคัญเลยนะสอนผมนะฮะจนผมได้ดีก็เพราะโค้ชใช่ไหมฮะใช่เพราะโค้ชเลยกราบขอบคุณจริงๆครับผมที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือพอมาซ้อมด้วยกันแล้วเนี่ยสิ่งที่พระดอน International Tennis Academy จะปั้นจะแต่งให้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่มาจากประสบการณ์แล้วก็พัดเกมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะเทนนิสเราจะต้องดูความสามารถของน้องก่อนแล้วก็ปรับเปลี่ยนบางคนเข้ามาเป็นเกมเขาเรียกว่าไม่ใช่เกมบุกเป็นเกมที่แบบ defending หรือรับเยอะแต่ว่าเราก็ต้องปรับให้มีเกมบุกเพราะฉะนั้นการจัดรายละเอียดให้ในการพัฒนาฝีมือของเขาก็ถือว่าสำคัญความคาดหวังลึกๆของ Academy นะฮะก็คืออยากให้เป็นพาราดอนเทนนิสเซ็นเตอร์ในเอเชียนะครับเพราะว่าคำว่าเทนนิส Academy มีเยอะมากนะฮะในทั่วโลกแต่ว่าในส่วนของภูมิภาคเราอะแล้วเราอย่างที่บอกครับพี่บอลพาราดอนไม่เคยที่ไปซ้อมต่างประเทศในสมัยที่แข่งเพราะฉะนั้นยังเชื่อว่านักกีฬาไทยสามารถที่จะพัฒนาฝีมือได้โดยที่ซ้อมกับ Academy ดีๆในเมืองไทยนะครับความรู้ความสามารถของพี่บอลแล้วก็ทีมโค้ชที่เรามีเนี่ยโค้ชจะต้องมีความเข้มข้นในการที่จะให้รายละเอียดกับนักกีฬาอันนี้พูดถึงในระดับเล่นเยาวชนนานาชาติแล้วก็เล่นในระดับทีมชาติชุดใหญ่นะฮะอีกโค้ชอีกกลุ่มนึงก็คือสำหรับน้องๆ beginner สำหรับ intermediate ก็จะมีความนุ่มนวลความซอฟต์ความเน้นความเข้าใจเทนนิส enjoy กับการเล่นมากกว่าการที่จะมาเข้มข้นอันนี้มันจะต้องเป็นสเต็ปค่อยๆไปนะครับผู้ที่สนใจอยากมาเรียนกับพาราดอน International Tennis Academy นะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะ IG นะครับพาราดอน_ศรีชาพันธ์นะครับจะคุยตรงกับพี่บอลเลยนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลที่อยากทราบได้เลยนะครับ